แล้วก็สามารถปรับความยาวได้ด้วยนะคะปกติเส้นละ 55,000 บาทพิเศษช่วงนี้ 38,000 บาทเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะเปิดตัวแบรนด์ใหม่คุณผู้ชมค่ะเป็นแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นแล้วเขาก็มีชื่อเสียงมีประวัติความเป็นมาความเชี่ยวชาญที่หลายสิบปีแล้ววันนี้นำมาฝากกันนะคะในชั่วโมงที่สุดพิเศษวันนี้และแน่นอนวันนี้เบลไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะอีกหนึ่งแขกรับเชิญของเราก็เป็นช็อปกูรูนั่นเองนะคะวันนี้ก็มาร่วมพูดกับเราด้วยนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนขอต้อนรับน้องแบมบูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ดีใจจังเลยวันนี้เราได้น้องแบมบูมาเป็นตัวแทนนะคะสินค้าจากประเทศญี่ปุ่นต้องบอกเลยว่านี่ถือเปิดตัวแบรนด์ใหม่ในวันอีเวนต์ใหม่ของเราในวันนี้ครั้งแรกใช่สำหรับแบรนด์ President Club ตัวนี้นะคะผู้ผลิตจะเป็นผู้ผลิตเดียวกับ Chain Created ที่ท่านผู้ชมถ้าเป็นลูกค้าทาง Shop Channel Thailand เนี่ยจะรู้จักกันดีนะคะใช่ซึ่ง President Club ใช่คือเป็นงานที่เน้นสินค้าชิ้นใหญ่หรูหราและเทคนิคการผลิตที่ยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนมากนะคะซึ่งท่านผู้ชมก็จะได้งานที่มีดีไซน์ที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่เหมือนใครนะคะที่นี่ที่เดียวที่ Shop Channel เท่านั้นนะคะที่อื่นในประเทศไทยหาไม่ได้ถูกต้องค่ะที่ญี่ปุ่นนี่ถือว่าเขาเปิดตัวกันมานานใช่ค่ะเขามีความชำนาญแล้วเขาเคยมาฝากเราแต่ว่าจะเป็นเส้นที่ดีไซน์เล็กกว่านี้ใช่ค่ะแต่ขนาดเส้นเล็กยังทำยากเลยนะถูกต้องเขาต้องมีการเลเซอร์มีการใช้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยใช่ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณนามิกินะคะหรือว่าเป็นผู้ผลิตที่เป็นของ Chain Created กับของตัว President Club คนนี้นะคะก็คือแบรนด์นี้เนี่ยอยู่กับเรามาถึง49ปีแล้วถึงปัจจุบันนะคะก็คือมีความน่าเชื่อถือมากนะคะแล้วเขาเนี่ยเริ่มจากการเป็นเขาเรียกว่าอะไรเริ่มผลิตชิ้นส่วนเล็กๆนะคะอะไหล่ต่างๆนะคะสร้อยคอหรือว่าหัวอร่อยหัวตัวล็อกส่งต่างๆใช่ส่งที่อิตาลีส่งต่างประเทศมาก่อนคุณผู้ชมอิตาลียังต้องนำเข้าของจากของเขาแบรนด์เขาจากญี่ปุ่นคือส่วนใหญ่งานที่เราเห็นนะน้องบางงานที่เป็นทองกะรัตทองเคเนี่ยก็จะเห็นที่อิตาลีที่ฟลอเรนซ์ซะส่วนใหญ่แต่วันนี้แน่นอนค่ะช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เขาวิวัฒนาการเนาะเขามีเทคนิคมีเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือเขาสามารถผลิตงานแบบนี้ได้บ้านเรายังไม่มีนะคะยังไม่มีไม่มีงานแบบนี้ซึ่งเครื่องจักรแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะคะค่ะเพราะว่าญี่ปุ่นเขาจะมีการพัฒนาตัวเองตลอดเนาะพัฒนาเครื่องมือพัฒนาเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องเลยพี่เบลทำให้งานในวันนี้ที่เราจะเห็นเนี่ยจะเป็นลายนะคะที่ไม่มีที่ไหนมาก่อนเพราะเขาใช้เครื่องกดหรือว่าเครื่องจักรเฉพาะที่เขาพัฒนาด้วยตัวเองแล้วสังเกตดูนะคะว่าแต่ละข้อเนี่ยลายมันจะไม่ซ้ำถูกต้องใช่ไหมคะมันไม่เหมือนกันด้วยอ่ะใช่ค่ะตรงนี้ลายหนึ่งข้อนี้ลายหนึ่งถูกต้องค่ะใช่ไหมคะอย่างเช่นไอเทมแรกที่พี่เบลถืออยู่วันนี้นะคะลองดูใกล้ๆนะท่านผู้ชมจะเห็นว่าเขาจะมีประกอบไปทั้งลูกบอลเจียรนัยเหลี่ยมเพชรนะคะพี่เบลลองชี้ดูตรงนั้นจะเป็นเม็ดเล็กๆที่มีการไดมอนด์คัตนะคะให้มีเหลี่ยมมุมเกิดประกายแวววาวใช่และสลับกับตัวเรือนที่ทำจากแผ่นทองแบนยาวนะคะที่นำมาบิดให้เป็นเกลียวพี่เบลลองชี้ตรงนี้นะคะบิดให้เป็นคลื่นที่มีวอลลุ่มสวยงามนะคะและยังจะมีอีกตัวนะคะที่ช่วยเสริมเด่นด้วยกันนะคะก็คือตัวห่วงเล็กๆที่เป็นรอยต่อระหว่างลูกบอลเจียรนัยตรงนี้นะคะคือลวดลายตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าแปลกตานะคะใช่ใช่ไม่เคยเห็นที่ไม่เห็นประเทศไทยไม่สามารถผลิตได้แหละถูกต้องไม่มีเครื่องจักรเครื่องจักรก็แพงมากนะคุณผู้ชมค่ะเห็นอย่างนี้ดูหนาดูแบบอุ้ยมีความเอ๊ะมันจะคมมันจะบาดผิวหรือเปล่าคุณผู้ชมงานเขาชิ้นงานอย่างดีพรีเมียมมากมันมีความนุ่มนวลนะน้องบูค่ะถูกต้องค่ะงานนุ่มสมูทแล้วก็มีความ flexible ไปกับผิวของเราหรูมากค่ะถ้าไม่บอกราคานะคะแบมพี่ว่าเส้นนี้น่าจะแสนสองแสนนะเป็นแสนนะคะท่านผู้ชมเป็นแสนได้เลยเพราะว่าดูมีวอลลุ่มดูมีน้ำหนักเหมือนคุณได้ทองนะคะค่ะไปเต็มๆนะงวดนี้ก็เป็นทอง 18K ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ทองสูงที่สุดด้วยถูกต้องเลยระดับพรีเมียมงานต่างประเทศงานที่เป็นแบรนด์เนมค่ะส่วนใหญ่เขาจะใช้เนี่ยแหละ 18K ถูกต้องค่ะก็จะมีความแบบแพงอยู่แล้วเนาะใช่รู้รามากเส้นนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาจะใช้เทคนิคการทำนะคะที่ค่อนข้างลำบากนะพี่เบลเห็นไหมว่าทั้งแผ่นโลหะที่เป็นคลื่นแล้วก็ตัวลูกบอลนะคะคือต้องทำทีละชิ้นทีละชิ้นก่อนนะพี่เบลแล้วมาประกอบกันแล้วมาประกอบกันซึ่งเป็นงานที่เป็นการ
ฝีมือร้อนๆนะคะแล้วต้องใช้ความประณีตละเอียดอ่อนสวยอ่ะซึ่งเส้นนี้ไม่ต้องใช้กับใส่กับจี้เลยสวยแล้วก็ใส่เป็นเดียวๆที่คุณโดดเด่นได้แต่ถ้าบางวันแบบอยากเพิ่มลุคที่ดูเต็มกว่านี้อาจจะมีจี้ที่เป็นจี้พลอยจี้เพชรที่คุณลูกค้าเรามีที่เป็นหัวเกลียวแบบว่าเขาเรียกว่าไหหลำก็สามารถนำมาใส่ได้นะคะสำหรับไอเทมนี้ปรับระดับได้ด้วยคุณผู้ชมงานนี้เขาบอกว่ามันเป็นซิลิโคนบอลใช่อยู่ด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของเขานิดนึงเนาะที่สามารถปรับได้ยืดหยุ่นได้นะคะตรงนี้ปรับระดับความยาวนะคะเส้นนี้จะอยู่ที่40ถึง45เซนติเมตรนะคะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่อยากจะใส่ให้รู้สึกพอดีกับลำคอตัวนี้จะเป็นไม่ได้ยาวมากจนมาถึงหน้าอกนะคะจะเป็นพอดีลำคอเนาะท่านผู้ชมใส่ก็จะสวยๆเน้นเห็นไหมค่ะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าลิขสิทธิ์เนาะของทางญี่ปุ่นเขาถูกต้องที่เป็นซิลิโคนบอลถูกต้องสวยมากสวยมากแล้วตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าราคา 39,000 ได้ไปกับพี่เบลวันนี้เป็นมาดามดูเป็นมาดามมากนะคะแล้วนาทีทองต้องบอกว่าณตอนนี้นะคะชิ้นงานของเราในประเทศไทยมีประมาณ3เส้นที่คุณลูกค้าโทรเข้ามาณตอนนี้เลยน้องบําบูจะได้รับสินค้าไปเลยสวยมากอ่ะผิวพี่ก็จะเป็นแบบขาวเหลืองใส่ได้ไหมคะก็ขับอย่างดีนะคะอย่างที่บอกว่าทองเนี่ยเขามีมูลค่าในตัวอยู่แล้วผสมกับการขัดผิวเงาอย่างดีนะคะงานอย่างประณีตไม่ว่าคุณจะผิวสีใดก็ตามนะคะคุณมาใส่งานของ President ครับรับรองว่าคุณจะเปล่งประกายนะคะไม่แพ้สร้อยเลยนะคะถูกต้องชอบคนนี้จังเลยอ่ะตอนไม่มีสร้อยก็เงียบๆหน่อยพอได้ใส่นาทีทองเส้นนี้ค่ะแล้วราคาพิเศษมากเลยลุคนี้ดูแบบเกินแสนเกือบ2แสนใช่ๆแต่ชมได้ไปในราคาแค่เท่าไหร่ 30,000 ถูกต้องค่ะท่านผู้ชมคือราคานี้คุ้มค่าไปซื้อที่ประเทศญี่ปุ่นยังไม่ได้ราคานี้นะคะเพราะว่าไม่มีนะคะ 66,000 ใช่ค่ะราคาเต็มนะคะตอนนี้ก็ไปไม่ได้การนำเข้าก็อย่างที่ทราบกันใช่ฝากไว้อยากผ่อนชำระได้นะคะคุณผู้ชมเส้นละ 6,650 บาท 0%6เดือนค่ะ3เส้นจำกัดมากๆท่านไหนสนใจรับไปแต่ยังไม่หมดวันนี้น้องแบมบูอยู่กับเราด้วยมีอีกหลายชิ้นนะคะสำหรับเปิดตัวอีก1แบรนด์ใหม่ที่มีความพรีเมียมมากๆไอเทมถัดมาดีไซน์เก๋ชอบอีกละไอเทมถัดมาคือเส้นนี้นะคะบอกเลยว่า 99,000 บาทคุ้มค่ามากๆนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นการทำที่ประณีตละเอียดมากเขาจะเป็นดีไซน์แบบทริปเปิลท่านผู้ชมทริปเปิลคือ3 3สาย3ห่วงต่อกันนะคะเส้นนี้ซึ่งตัวนี้นะคะจะบอกเลยว่าเป็นการทำนะคะที่ละเอียดอ่อนมากคือเขาจะใช้เส้นลวดนะคะออกมาก่อนแล้วก็มีการนะคะมาพิมพ์ลายเขาเรียกเข้าเครื่องทำลายไดมอนด์คัทนะคะและต้องเป็นงานที่ใช้แฮนด์เมดใช้มือทำทั้งหมดนะคะคือพอพิมพ์ลายขึ้นมาปุ๊บเขาจะเอามาตัดเป็นท่อนเราจะเห็นเป็นวงคล้องกันใช่ไหมคะพี่เบลตัวนี้เนี่ยพอมาตัดเป็นท่อนปุ๊บช่างเนี่ยต้องมีประสบการณ์และมีฝีมือมากเขาต้องเอามาบิดให้เป็นห่วงที่เท่ากันด้วยท่านผู้ชมต้องเป๊ะใช่ค่ะยากและต้องละเอียดอีกถูกต้องพอมาบิดเป็นห่วงและงานตัวนี้เนี่ยเขาจะหลอมด้วยเลเซอร์ทำให้มีความทนทานนะคะซึ่งห่วงนึงเนี่ยเขาจะร้อยอีก3ห่วงต่อเข้าไปค่ะงานจะดูมีวอลลุ่มสวยมากคุณผู้ชมการเจรไนการตัดลายที่เป็นแบบไดมอนด์คัทถูกต้องฉะนั้นไฟแสงที่มันตกกระทบเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนเราใส่ข้อมือที่ฝั่งเพชรไปด้วยอ่ะถูกต้องนี่คือเทคนิคพิเศษของงานของเขานะคะใช่ค่ะสวยมากแล้วน้ำหนักเนี่ยคืองานอย่างนี้อย่างที่บอกทองเคเนี่ยจะใส่ง่ายใส่สบายเพราะว่ามันจะไม่ได้หนักถูกต้องหรือใส่แล้วรู้สึกว่าอึดอัดหรือลำคาใช่ค่ะใช่ค่ะละเอียดสวยจริงๆคือใส่แล้วรู้สึกเบาสบายนะคะแล้วอย่างที่บอกว่าไดมอนด์คัทของเขาเนี่ยทุกห่วงนะคะจะเป็นการเจรไนเหลี่ยมเพชรที่ปราณีตทำให้สามารถเล่นไฟได้อย่างสวยงามแล้วก็ได้อย่างดีเยี่ยมนะคะไม่ว่าทุกการเคลื่อนไหวลองพี่เบลลองเคลื่อนไหวนะคะเคลื่อนไหวเล่นมุมเล่นไฟอย่างดีมากใช่ค่ะดีไซน์นี้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นน่าจะเป็นครั้งแรกในรายการของเราที่นำเสนองานดีไซน์แบบนี้ค่ะ
ถูกต้องค่ะเต็มข้อมือสำหรับคุณลูกค้าเลยแหละสำหรับงานชิ้นนี้ไม่ว่าคุณจะข้อมือที่มีเนื้อมีหนังหน่อยนะคะคุณก็ใส่สวยเพราะว่างานเขาจะมีวอลลุ่มมากๆนะคะสำหรับงานสินค้าชิ้นนี้นะคะหรือว่าข้อมือผอมๆเหมือนพี่เบลใส่แล้วก็ยังดูสวยงามนะคะคือเขาจะโดดเด่นในชิ้นงานจริงๆไม่ว่าคุณจะมีสีผิวแบบไหนคุณจะมีรูปร่างนะคะแบบไหนนะคะสามารถใส่สวยมากจริงๆนะแล้วเขาข้อต่อของเขานะคะก็จะเป็นตัวล็อกแบบพับอย่างแข็งแรงมากหนานะคะงานดีไซน์นี้ก็ยังไม่ค่อยดีตัวข้อต่อตัวอะไรทุกอย่างตัวคลิปเนี่ยเขาเป็นทองเหมือนกันเนาะถูกต้องค่ะทอง 18K ใช่ค่ะแล้วก็มาพร้อมเซฟตี้หัวกุ้งอีกหนึ่งข้างนะคะคือล็อกแน่นหนาใส่ง่ายนะคะไม่ต้องห่วงว่าคุณลงทุนไป 99,000 บาทเนี่ยหุ้ยถ้าหลุดง่ายเนี่ยลำบากนะคะตัดสินใจยากตัวนี้เนี่ยบอกว่างานญี่ปุ่นเนี่ยเขาคำนึงในทุกส่วนมาให้กับเราแล้วซึ่งงานตัวนี้เนี่ยสวยมากพี่เบลเตะตาเรามากจริงๆนะคะมีแค่ท่านเดียวที่ได้รับไปเลยในวันนี้คุณผู้ชมหลายท่านจะรู้สึกอุ๊ยราคาสูงไปไหมน้องแบมบูไม่สูงค่ะบอกเลยว่าเป็นงานที่โดดเด่นนะคะแล้วเป็นชิ้นงานที่มีวอลลุ่มดูได้ทองไปเป็นบาทอ่ะคุณผู้ชมเกินบาทค่ะแต่ถึงแม้เราจะดูว่ามันดูหนักดูเขาเรียกว่าอะไรได้ทองไปเต็มๆแต่เส้นนี้เนี่ยมีความเบาบางนะคะใส่แล้วรู้สึกแบบเหมือนไม่ได้ใส่และให้ความโดดเด่นเพิ่มมูลค่าของตัวคุณด้วยใช่ขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะเห็นว่าเจรนายแบบตัดเหลี่ยมเพชรมาความนุ่มนวลมีหรือเปล่าเวลาที่ใส่จะคันขูดผิวไหมนี่คืองานจากญี่ปุ่น Made in Japan อันนี้คือข้อดีของเขาที่เขาค่อนข้างจะใส่ใจผู้บริโภคถูกต้องค่ะคนใส่ต้องแบบให้รู้สึกสบายที่สุดอ่ะต้องดีที่สุดเพราะฉะนั้นงานจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคุณลูกค้ามั่นใจได้จริงๆเนาะถูกต้องค่ะอันนี้คือรับประกันเลยเพราะว่าตัวนี้ก็อย่างที่บอกว่าเขามีเครื่องหมาย Japan Mint นะคะบนป้ายสร้อยด้วยนะคะถ้าเราซูมไปใกล้ๆก็จะเห็นเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ารับประกันเลยว่า 18K นะคะแล้วก็ไปที่ไหนเนี่ยไม่อายใครแน่นอนตัวนี้คือไม่ว่าคุณจะใส่ไปในงานอีเวนต์นะคะค่ะจะต้องโดนจับตามองใช่เพราะว่ามันวิบวับเหลือเกินจะโดดเด่นที่สุดในงานแน่นอนถ้าใส่ทั้งสร้อยคอนาทีทองไปด้วยถูกต้องใส่ข้อมือชิ้นนี้ไปด้วยถึงแม้ว่าแบบไม่ได้เหมือนกันเป๊ะแต่สามารถแมทชิ่งถูกต้องด้วยกันได้นะคะท่านเดียวจาก 135,000 บาทลูกนี่ดูสัก 200,000 นี่คืองานทองงานระดับพรีเมียมแล้วก็ดีไซน์ที่บ้านเราไม่มีไม่มีเลยขอรับประกันหาไม่ได้ด้วยหาซื้อที่ไหนไม่ได้ด้วยถ้าเราจะไปนำเข้าเองอะน้องบัมบูค่ะคือขอซื้อเส้นหนึ่งยากมากคือกว่าจะไปสรรหานะคะและคัดเลือกลายแบบนี้มาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากแล้วเพราะเราอยากให้ท่านผู้ชมคนไทยนะคะได้งานที่โดดเด่นไม่เหมือนใครแล้วก็มีความหรูหราคุ้มค่ากับราคานี่แหละช้อปปิ้งกับเราโดดเด่นไม่ซ้ำใครจริงๆนางแบบใส่มากับชุดโชว์ผิวสีม่วงโอ้โหไม่ว่าจะผิวนะคะจะออกแทนน้ำผึ้งสองสีนะคะแล้วก็มากับเสื้อผ้านะคะเป็นสไตล์ริ้วๆสีม่วงทองตัวนี้เนี่ยเข้ากันมากเลยนะคะกับห่วงซ่อแบบทริปเปิล3ชั้นของเขาแล้วแบบเราไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะใช่ใส่เสื้อผ้าแต่ว่าค่ะหมายถึงว่าไม่ได้ใส่เครื่องประดับเครื่องประดับอื่นๆไม่ได้ใส่เลยใส่แต่ข้อมือเส้นเดียวคือโดดเด่นมากค่ะคืออย่างที่บอกว่าถ้าคุณเลือกงานของ President Club แบรนด์นี้ไปเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องมีเครื่องประดับอื่นๆมาเสริมเลยเพราะตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่ค่ะพี่แบลแต่ว่าถ้าอยากแบบจัดเต็มลูกวันนี้ต้องคุณนายต้องโดดเด่นคุณผู้ชมก็หยิบจิวเวลรี่ที่คุณผู้ชมมีอยู่เนาะอาจจะเป็นแบบแหวนทองแหวนทับทิมได้เหมือนกันแหวนเขียวส่องต่างๆเรามาแมทช์ได้เพราะว่านี่มันเป็นโทน 18K ค่ะแล้วสีสวยมากเนาะประกายประกายคืออย่างที่บอกว่าทุกห่วงโซ่นะคะเขาจะมีการไดมอนด์คัทนะคะอย่างประณีตอย่างสวยงามซึ่งเครื่องจักรที่พิมพ์ลายออกมาเนี่ยก็เป็นเครื่องจักรเอกลักษณ์เฉพาะของญี่ปุ่นด้วยใช่ค่ะบริษัทอื่นไม่มีนะคะลายแบบนี้ถ้าอยากผ่อนอ่ะผ่อนได้ 0% 6เดือนเดือนละ 16,500 บาทก็ถือว่าเบาๆไม่มีดอกเบี้ยถูกต้องจริงๆแล้วก็ช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะคุณผู้ชมอาจจะสอบถาม call center ได้ตลอดเลยเผื่อมีส่วนลดส่วนอะไรก็ได้รับไปลองแอบถาม call center ดูก่อนที่เราจะจ่ายเงินถูกต้องเนาะแต่ต้องบอกว่างานพรีเมียมของเราชั่วโมงนี้เราจัดเต็มในความพรีเมียมเพราะว่าเป็นอีเวนท์พิเศษครั้งแรกแล้วก็เปิดตัวแบรนด์ใหม่กับ
President Club นั่นเองนะคะถูกต้องเดี๋ยวเราจะไปต่อกันให้คิดแวบเดียวนะคะคุณผู้ชมเพราะชานี่ถือว่าอดพลาดโอกาสเลยไม่รู้จะเพิ่มให้แค่ไหนด้วยบอกแล้วว่าท่านผู้ชมคือพลาดไม่ได้จริงๆต้องรีบนะคะกดโทรศัพท์เลยนะคะแบรนด์นี้ก็พูดคุยสอบถามได้ใช่เมื่อกี้ข้อมือใช่ไหมคะความยาวประมาณ18เซนถูกต้องมาถึงอีกหนึ่งไอเทมที่น้องบัมบูเองก็ชื่นชอบคือบอกเลยว่าวันนี้คอลเลกชันนี้แบมให้ใจกับไอเทมนี้ค่ะพี่เบลทำไมเอ่ยคือตัวนี้เนี่ยมันเป็นดีไซน์ระยะที่เหมือนกับว่าคุณใส่คอปกปกหนึ่งเลยซึ่งคอปกของคุณเต็มไปด้วยทองอาราม 18K รวยเนาะรวยดูนี้เรียบหรูดูแพงนะคะไม่จำเป็นต้องมีเพชรหรืออัญมณีใดๆเพียงแค่ทองที่เขานำลูกเล่นชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมาทำในเส้นนี้เนี่ยคุณก็สามารถโดดเด่นโดยไร้อัญมณีและเพชรได้เลยทองก็สามารถหรูหราได้เพราะว่าอย่างที่บอกเขาเจรนายมันก็ให้ประกายที่เหมือนกับฝังเพชรอยู่ถูกต้องหรือว่ามีพลอยประดับอยู่นะคะถูกต้องเมื่อกี้แอบเล่นนิดหน่อยค่ะลองหมุนตัวที่เป็นแบบทรงกลมดูใช่หมุนได้ด้วยนะคะถูกต้องเพราะว่าอย่างที่บอกว่านะคะการที่ตัวนี้เนี่ยแบมต้องบอกก่อนว่าเขาจะมีประกอบไปด้วย3ชิ้นส่วนหลักๆนะคะก็คือส่วนระยะที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้นะคะเขาจะทำจากลูกบอลเจรนายเหลี่ยมเพชรนะคะท่านผู้ชมพี่เบลลองชี้เป็นกลมๆ เยอะมากนะคะจะมีกลมเล็กกลมใหญ่นะคะแตกต่างไซส์กันไปต่อด้วยนะคะห่วงทรงกลมเป็นห่วงเล็กๆที่เชื่อมต่อระหว่างลูกบอลเจรนายเหลี่ยมเพชรพี่เบลลองชี้ให้ท่านผู้ชมดูเนาะห่วงเล็กๆตรงนั้นใช่ค่ะเป็นห่วงเป็นโซ่นะคะที่เขามาร้อยกันต้องร้อยเป็นระดับนะคะแล้วก็เป็นวงกลมเว้นระยะสวยงามและอีกชิ้นนึงก็คือรูปทรงคล้ายหยดน้ำอยู่ริมๆพี่เบลคล้ายหยดน้ำเจรนายเหลี่ยมเพชรนะคะทั้งฝั่งซ้ายและขวาท่านผู้ชมตรงนี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับเราใส่เพชรเลยนะคะเพราะว่าการเจรนายเหลี่ยมเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าแตกต่างกันนะคะคือแต่ละชิ้นเนี่ยต้องมาทำทีละชิ้นนะท่านผู้ชมแล้วมาต่อไม่ใช่ว่าทำทั้งหมดได้เลยต้องค่อยๆทำทีละชิ้นและนอกจากนั้นแอบเห็นรายละเอียดของตัวสร้อยของเขาสร้อยนะคะยาวขึ้นมาถูกต้องจะมีเป็นแบบตัดลายมาอีกแล้วก็สลับกับใช่ลูกบอลเจรนายเหลี่ยมอีกนะคะคืออย่างที่บอกว่าทุกส่วนนะคะจะเป็นการเชื่อมต่อแบบหลวมๆเพื่อที่จะให้ทุกการเคลื่อนไหวเนี่ยส่องระยิบระยับของประกายเหลี่ยมมุมได้อย่างดีนะคะพอหยิบออกมานะตอนแรกเราก็กังวลเหมือนกันกังวลว่าใส่ยากหรือเปล่าถ้าหยิบออกมาแล้วไอ้ตัวที่เขาจัดวางที่เป็นทรงระยะเนี่ยเอ๊ะมันจะเขาเรียกว่าอะไรเคลื่อนบิดผิวไปจนแบบเสียทรงมันจะไม่เสียทรงใช่คุณผู้ชมดูการออกแบบค่ะนี่คือสร้อยคออ่ะพี่เบลลองดูตรงตัวสร้อยเขาอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นคือเขาเป็นโอเมก้าเนคเลสใช่ๆเนี่ยค่ะมันก็เลยอยู่เป็นทรงนะคะเป็นเมมโมรี่วายนะคะก็คือเป็นเหมือนกับลวดที่สามารถบิดงอได้นะคะเป็นคืนตัวได้ดีไม่ต้องกลัวหักเลยท่านผู้ชมลองดูพี่เบลเล่นกับสายสร้อยเขาการที่ต้องทำให้มีความแข็งใช้โอเมก้าเนคเลสเนี่ยเพื่อที่จะรองรับส่วนระยะตรงนี้นะคะให้อยู่ทรงนะเวลาท่านผู้ชมใส่ลงไปเนี่ยมันก็จะไม่เลื่อนนะคะตัวระยะเราจะอยู่ทรงตรงนั้นตลอดเลยยึดด้วยตัวโอเมก้าเนคเลสนั่นเองสวยมากเลยอ่ะค่ะงานแบบช่างสังเกตดูนะคะเอาจริงนะใส่กับเสื้อเชิ้ตคอปกอ่ะก็ได้อยู่นะสวยแล้วก็ใส่ให้เป็นโอเมก้าติดคอหน่อยถูกต้องค่ะหรือจะใส่กับชุดราตรีชุดออกงานโชว์ผิวอย่างที่บอกเนอะพี่เบลตัวนี้เนี่ยคือเขาจะมีความยาวอยู่ประมาณ40-45เซนปรับระดับได้ใช่แล้วก็เป็นตะขอสไลด์บอลที่สามารถปรับระดับได้อย่างที่บอกท่านผู้ชมอยากใส่แบบติดคอเลยนะคะเน้นความระยะก็ปรับให้สั้นๆประมาณ40ได้ถ้ายาวลงมาหน่อย45เซนสูงสุดคือตัวล็อกตัวข้อต่อต่างๆนี่ถือว่าทอง 18K ถูกต้องค่ะทั้งหมดเลยนะคะใช่แล้วเส้นนี้น้ำหนักทองก็ประมาณ12กรัม 59,000 ตายแล้วงานที่ลุกหลายแสนท่านผู้ชมคือเหมือนบอกใส่แบบประกวดนางงามบนเวที Miss Universe ได้เลยตัวนี้ต้องของแพงที่สุดค่ะต้องดูดีที่สุดต้องมีสปอนเซอร์ถูกต้องค่ะระดับนั้นจ้าแม่คุณผู้ชมแต่สำหรับเราเราสปอนเซอร์ตัวเองค่ะคุณผู้ชมด้วยเส้นนี้เราก็เป็นนางงามแล้วนะใช่เราไม่ได้ใหญ่แบบเหมือนดูว่าใส่ยากใช่ค่ะเขามีความละเอียดความน่ารักอยู่ในตัวมันก็ใส่ได้ง่ายกว่าค่ะคือถูกสะกดตาได้เลยอ่ะเส้นเนี้ยใส่เข้าไปคือ
ทุกคนจะไปจับจ้องอยู่ที่ตัวระยะนะคะที่เป็นทรงสามเหลี่ยมพลิ้วลงมานะคะใครที่ยังไม่มีงานแบบนี้อยากแนะนำคุณผู้ชมหลายท่านจะมีงานสร้อยเดี่ยวๆเยอะละงานทรงระยะเนี่ยเดี๋ยวเวลาออกงานก็จะนึกถึงนะคะแล้ววันนี้ให้ราคาจาก 83,000 อันนี้เป็นราคาทองที่ทางญี่ปุ่นและทางประเทศไทยเราจับมือกันก่อนหน้านี้ใช่ที่ดีลกันเนาะเราเลยได้ราคาที่ในราคานี้ใช่ดีมากหามานะคะสรรหามาให้กับช็อป Channel Thailand แฟนคลับของเราเท่านั้นที่จะได้ไปในราคาที่ย่อมเยานะคะและดีไซน์ไม่เหมือนใครใช่อย่างที่บอกว่าเราอยากให้ซื้องานทองนะพี่เบลเพราะว่ามันไม่มีเอาท์เราสามารถซื้อไปเก็บในกรุก็ได้เป็นสมบัติของเราราคาค่ะไม่ตกถูกต้องที่น้องเบมบูหรอใช่ขึ้นเรื่อยๆใช่อนาคตคุณเบื่อคุณไปขายต่อค่ะได้เลยนะเส้นนี้ได้ราคาด้วยได้แน่นอนยิ่งเป็นของเก่าเก็บยิ่งเป็นงานดีไซน์อันนี้มันเหมือนนำทองมาถักทองถูกต้องร้อยเข้าไปอ่ะมันเพิ่มความยากเพิ่มกระบวนการในการผลิตมากขึ้นถูกต้องนี่แหละของพรีเมียมถูกต้องค่ะคือชิ้นส่วนจีรนัยเหลี่ยมเพชรเนี่ยเต็มที่มากๆนะคะนำองค์ประกอบหลากหลายรูปแบบเนี่ยมาถักคล้องกันในลักษณะตาข่ายแบบนี้นะคะคืออย่างที่บอกจะแปลกตาไม่เคยเห็นมีวอลลุ่มสวยงามรับกับช่วงอกเหมือนที่วันนี้แบมใส่มาดูสวยมากค่ะอยากจะยืดอกเดินไปสวยๆเลยค่ะท่านผู้ชมคือเด่นเลยนะนี่น้องก็ใส่ชุดโทนสีเข้มเหมือนกับพี่ใส่โทนน้ำเงินก็สามารถใส่ทองได้ถูกต้องชุดสีดำสีขาวหรือว่าจะสีสันก็ใส่กับผิวเนียนสวยมากท่านผู้ชมคืออย่างที่บอกว่ายิ่งใส่เกาะอกหรือว่าชุดที่โชว์ผิวนิดนึงเนาะแล้วใส่กับเส้นนี้เนี่ยท่านผู้ชมคือไฮโซคนหนึ่งเลยนะคะคุณเสียไปในราคาแค่ 59,000 ไม่ต้องหลักแสนหลักล้านนะคะเส้นนี้เราเลือกมาให้ท่านผู้ชมแล้วเส้นนี้น่าจะเป็นแสนกว่าแล้วนะถ้าเป็นปัจจุบันนี้เนี่ยแต่วันนี้ 59,000 ผ่อนได้เดือนละหลักพันเองค่ะ 9,800 กว่าบาท 0% 6เดือนวันนี้เราก็เปิดตัวในการสดที่นำเสนอความพรีเมียมของแบรนด์จากญี่ปุ่นและทุกชิ้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เน้นบ่อยแต่คือ Made in Japan นะคะถูกต้องค่ะ QC คุณภาพมาตรฐานความถูกต้องเนี่ยต้องเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วฝากไว้นะคะเดี๋ยวให้น้องแบมบูใส่สวยๆน่าสวยมากพอหันไปมองเนี่ยไม่ได้มองหน้าอะไรเลยนะคะมองแต่สร้อยเพราะว่ามันเข้าตามากๆน้องบังบูมันระยิบจริงๆเลยฝากไว้นะจ๊ะแต่ว่าถ้าคุณลูกค้าท่านไหนอยากได้ราคาที่สุดพิเศษก็คือนาทีทองของเราที่ 39,900 เส้นนั้นก็สวยพี่ก็ใส่ค่ะสวยๆคุณผู้ชมได้เห็นกันอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะยังไม่หมดค่ะวันนี้กับแบรนด์ใหม่เปิดตัวครั้งแรกแต่ผู้ผลิตไม่ได้ใหม่ผู้ผลิตอยู่ในวงการจิวเวลรี่มา49ปีชื่ออะไรนะเบิร์นจำได้ไหมนามิกิค่ะนามิกิใช่ถึงใช่ค่ะคือเขาจะมีผลิตหลายแบรนด์เนาะอย่างที่บอกว่าแบรนด์ที่เราเคยนำมาก็คือเชนครีเอทที่จะเน้นงานเล็กหน่อยแต่วันนี้ President Club ที่เอามาในครั้งแรกนะคะเปิดตัวในรายการชั่วโมงนี้คือเน้นชิ้นใหญ่ลวดลายไม่เหมือนใครนะคะเป็นเครื่องจักรที่เฉพาะเอกลักษณ์ของแบรนด์ตรงนี้เนี่ยใช่เทคนิคซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากมากท่านผู้ชมเลยซับซ้อนเนี่ยทำไมต้องยากก็ต้องญี่ปุ่นนั่นแหละทีนี้เส้นถัดมาราคาดีมากขอบอกคุณผู้ชมก่อนเลยค่ะว่าหยิบโทรศัพท์มาตอนนี้ก่อนเลยใช่ค่ะพอเส้นนี้ 18,000 บาทเท่านั้นขอเน้นว่าเท่านั้นกับงานลุคที่ดู 6-70,000 ค่ะก็คือถ้าเทียบเป็นทองก็ดูหนักอะจริงๆเส้นนี้นะคะบอกเลยว่างานตัวนี้ถ้าเห็นแต่ตาเนี่ยจะมีความหนามากท่านผู้ชมนะคะหนาแต่พอใส่แล้วจริงๆเนี่ยมีความเบาสบายท่านผู้ชมคือบอกเลยว่าทำให้ดูงานหนาใหญ่นะคะสวมใส่สบายและตัวนี้เนี่ยเป็นสร้อยนะคะข้อมือที่สะกดสายตาด้วยลวดลายข้อมืออันเป็นเอกลักษณ์ที่ผลิตจากเครื่องกดนะคะเครื่องกดอัดเฉพาะของแบรนด์ President Club เลยนะคะลวดลายที่เขากำหนดขึ้นมากดขึ้นมาเนี่ยไม่เหมือนใครซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะเน้นเป็นผิว2แบบท่านผู้ชมค่ะอันนี้หันให้ดูด้านหนึ่งก็จะเป็นการแบบเจรไนมาเนาะถูกต้องก็คือมีการแต่งลายนะคะที่มีความปราณีตมากนะคะทำให้พื้นผิวเนี่ยเล่นกับแสงได้เป็นอย่างดีในฝั่งนี้ในพี่เบลลองพลิกอีกฝั่งนึงอีกด้านนึงค่ะอีกด้านนึงจะเป็นด้านเรียบนะคะทำการขัดเงาอย่างดีนะคะนุ่มหมดเลยนะเมื่อกี้หันด้านเรียบมาสัมผัสที่ผิวก็ลื่นพอไอ้ด้านที่เขาตัดลายมาก็ลื่นสมูทเหมือนกันไม่ขวนผิวเลยคือสวยมากเลยอ่ะ
ไม่สำหรับสร้อยข้อมือเส้นนี้นะคะเราสามารถเลือกใส่ได้ทั้งสองด้านนะพี่เบลแล้วแต่อารมณ์ใช่คุณผู้ชายใส่ได้นะใส่ได้เหมือนกันตัวนี้จริงงานชิ้นนี้เนี่ยไม่ได้ดูหวานมากมีความเก๋ถูกตัวล็อกข้อต่อเป็นสปริงใช่ค่ะซึ่งก็เป็นสปริงพร้อมซิลิโคนบอลเหมือนกันเป็นทองทั้งเส้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าขอเน้นว่าบนตัวล็อกนะคะทุกอย่างจะมีเครื่องหมาย K18 รับประกันว่าเป็นทอง 18K จริงๆแตมไว้ใช่แล้วก็มีเครื่องหมายรับประกันจากโรงกระสาบญี่ปุ่นคือ Japan Mint นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตะขอสปริงที่แข็งแรงค่ะ อีกจุดเด่นนึงยังไงเอ่ยตัวตะขอสปริงที่ไว้ล็อกนะคะท่านผู้ชมปกติแล้วความกังวลที่เราใส่จิวเวลรี่หรือว่าใส่สร้อยต่างๆเนี่ยตัวล็อกเราชอบเด้งเวลาเราใส่ยากอ่ะพี่เบลเก็ตป่ะใช่แต่สำหรับแบรนด์ญี่ปุ่นตัวนี้เนี่ยเขาทำตัวล็อกตัวนี้นะคะให้มีความขนาดที่เหมาะสมนะจับถนัดมือนะไม่มีการแบบเด้งบ่อยๆนะคะสามารถใส่เองได้ง่ายๆเลยตัวนี้ใส่ได้ก็ไม่ได้เล็กมากจนเกินไปนะคะถูกต้องค่ะตรงนี้เนี่ยที่เห็นใช่ค่ะและตรงกลางของเขาพี่เบลดูตรงกลางของตัวชิ้นส่วนที่นำมาประกอบนะคะทีละชิ้นทีละชิ้นเนี่ยเขาจะมีเว้นระหว่างช่องไว้นะคะเพื่อความโปร่งเล็กน้อยนะคะทำให้สังเกตเนาะใช่นะเล็กๆจะมีความโปร่งสร้อยช่องมีสเปซเห็นก็ดูแล้วแบบดูยิ่งมีมิติดูไม่อึดอัดถูกต้องดูมีมูลค่าด้วยใช่ใช่ขนาดตัดลายด้านเนี่ยด้านเนี้ยเนาะที่มีการแบบขัดเงาสลับกับขัดที่เป็นลวดลายถูกต้องค่ะก็ยากนะคุณผู้ชมเห็นไหมไม่ได้ง่ายยากก็อย่างที่บอกว่าลายตรงนี้ต้องใช้เป็นเครื่องกดเฉพาะของแบรนด์ด้วยนะคะและการที่มีลวดลายเนี่ยเหมือนกับยิ่งทำให้เล่นแสงไฟได้อย่างดีเพราะว่ามีการเพิ่มมุมสะท้อนขึ้นไปอีกสวยมากสองเส้นเท่านั้นคุณผู้ชมการลงทุนกับอะไรดีก็ทองเหล่านี้นั่นแหละทองนี่แหละค่ะมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเดี๋ยวจะมีชาร์ตจะมาขอโชว์อะไรนิดนึงให้คุณผู้ชมได้เห็นในเรื่องของราคาทองยังไงน้องแบมบูได้ไปทำการสำรวจมาถูกต้องในช่วงเดือนนี้ที่ผ่านมาตั้งปีตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันคือขึ้นแบบโดยที่ไม่คาดคิดมาก่อนไม่มีใครรู้ว่ามันจะขึ้นได้ขนาดนี้อ่ะท่านผู้ชมอันนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วเดือนเมษคือในกลางปีก็ยังอยู่ประมาณนี้กราฟเฉียงสูงตลอดค่อยขึ้นแล้วมันก็อยู่ระดับนี้ลงมานิดนึงลงนิดเดียวเองนะคะช่วงปีหลังจากนั้นนี่ช่วงปีพิ้งปรี๊ดเลยค่ะเศรษฐกิจเราเดาไม่ได้จริงจริงกุมภาพันธ์เมษาโหราคาทองเนี่ยไปอย่างนี้เลยนะถูกต้องทะยานขึ้นนะค่ะยิ่งมีเหตุการณ์อะไรต่างๆทุกอย่างราคาขึ้นหมดเลยอ่ะคือแบมถึงอยากบอกว่าท่านผู้ชมถ้าเป็นไปได้ตอนนี้เนี่ยงานทองงานอะไรเนี่ยอยากให้รีบซื้อเก็บไว้เพราะในอนาคตเนี่ยมีเกณฑ์สูงขึ้นเรื่อยๆด้วยจากเศรษฐกิจแบบนี้นะคะค่าเงินผันผวนมันก็เกี่ยวข้องกับค่าทองค่าทองทุกอย่างคาดเดาไม่ได้ทุกวันนี้บาทนึงก็27,000เกือบ30,000แล้วนะคะท่านผู้ชมปีนี้ปลายปีหน้าอาจจะขึ้นเป็น30,000นะราคาทองก็วันนี้เก็บได้เก็บค่ะแล้วเราได้ดีไซน์ด้วยถูกต้องไม่ใช่แค่ได้งานเรียบๆใช่ค่ะพี่เบลงานที่โดดเด่นค่ะ 18,000 บาทเดี๋ยวไปดูนางแบบดีกว่าน่าจะใส่ออกมาให้เราดูบอกเลยว่าทอง 18K เนี่ยขึ้นผิวมากกับผิวคนไทยราคาก็ดียังอยากได้เองเลยนะ 18,000 ใช่คืออย่างที่บอกว่าเป็นมรดกสืบทอดได้ด้วยเนาะไม่ว่ายุคสมัยไหนเนี่ยก็สามารถใส่ได้ตลอดนะคะ อยากให้ท่านผู้ชมซื้อเก็บไว้ในราคาแค่ 18,000 บาทเองนะคะเบามากราคานี้2ท่านผู้โชคดีในวันนี้กับแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นนะคะมองไปเนี่ยมันคล้ายกับเมล็ดข้าวต้องคล้ายกับใบไม้ก็ได้นะใบไม้แล้วก็เหมือนเป็นทรงคันธนูค่ะใช่ไหมใช่คือแล้วแต่เราจะจินตนาการหรือเราจะมองนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ที่นำมาขายเป็นทอง 18K เปอร์เซ็นต์ทองที่สูงที่สุดนะคะซึ่งบอกเลยว่าเปอร์เซ็นต์ทองที่สูงที่สุดแบบนี้เนี่ยเขาจะมีความทนทานแล้วก็นิยมนำมาทำเครื่องประดับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยการเชื่อมต่อของเขาเนี่ยก็จะเป็นเลเซอร์ทุกอย่างของแบรนด์ที่นำคัดสรรมาผลิตออกมาเป็นจิวเวลรี่ชิ้นนึงเนี่ยคือมีความประณีตและใช้ระยะเวลาสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะเลือกซื้อแบรนด์ที่มีมายาวนานถึง49ปีนะคะและแบรนด์นี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเขาผลิตชิ้นส่วนต่างๆให้กับประเทศชั้นนำที่ดังเรื่องสร้อยทองอย่างอิตาลีนะคะเขาเป็นเหมือนกับโรงงานที่ผลิตส่งให้อิตาลีใช่ท่านผู้ชมและปัจจุบันเนี่ย
ผลิตผลงานมาแล้วกว่าแสนกว่าชิ้นค่ะท่านผู้ชมเยอะนะเยอะมากเกือบ50ปีของเขาอ่ะใช่ค่ะนอกจากผลิตในประเทศญี่ปุ่นเองแล้วยังต้องส่งออกถูกต้องส่งออกไปต่างประเทศยุโรปเหนือเอเชียนะคะคือประเทศที่เขาเก่งเรื่องทองอยู่แล้วนะบางมูเนาะเขามีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่แล้วแต่ว่าแต่เขายังก็ต้องมาเอาจากเพรสิเดนต์ครับจากญี่ปุ่นเนี่ยนามิกิเนี่ยค่ะใช่ๆก็ถือว่าเนี่ยแหละเป็นผู้นำในเรื่องของการผลิตถูกต้องคุณภาพความสวยงามเทียบเท่าระดับโลกถูกต้องค่ะฝากไว้นะคะคุณผู้ชมเส้นนี้ 18,000 บาทน้ำหนักของทองรวมแล้วอยู่ที่ 3.5 กรัมไม่น้อยถ้าเทียบกับราคาลุกดูหลายบาทอ่ะอย่างที่บอกเส้นนี้ดูแบบ5-6 หมื่นใช่แต่วันนี้แค่18,000ด้วยถูกต้องค่ะด้วยเทคนิคของเขานะคะที่ค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนละเอียดอ่อนด้วยมือนะคะขอย้ำว่างานฝีมือทั้งนั้นด้วยมือฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยจริงของเราแต่เดี๋ยวใส่ให้ลูกค้าดูนิดนึงขับผิวแค่ไหนน้องน้ำบูโอ้โหพี่เบลซื้อทองมาเส้นนี้เนี่ยกี่หลายหมื่นนะคะเกือบแสนแล้วไหมคะดูแบบหลายบาทมีหลายบาทนะคะเวลาคนถามก็จะบอกประมาณนั้นนะคะขอบคุณนะคะค่ะคือราคานี้เนี่ยซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพก็ได้เนาะดูแบบคือเขาเรียกว่าเขาจะมองเราดูดีด้วยนะรู้จักเลือกของเนาะเป็นเลือกของแพงให้คนที่รับก็ยิ้มแน่นอนจริงค่ะจะรักเราไปอีกยาวนานเลยซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้งานเส้นนี้เพราะว่าเป็นทองคำแท้ทั้งหมดเลยถูกต้องแต่มาอะถึงเวลาของความพิเศษแล้วชิ้นถัดมาในวันนี้น่าจะถือว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟชิ้นหนึ่งในชั่วโมงนี้เลยวันนี้อีเวนต์พิเศษใช่ไหมคะพรีเมียมเราถูกต้องเขานำเสนอของพรีเมียมทั้งหมดต้องพรีเมียมแล้วก็เป็นชั่วโมงที่ท่านผู้ชมหายากมากๆนะคะกับการที่มาเปิดตัวแบรนด์ใหม่ในวันนี้แล้วก็ของชิ้นใหญ่ราคาที่จับต้องได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าราคานี้ไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือไม่ได้นะคะค่ะคือต้องลูกค้าช็อปชาแนลเท่านั้นนะคะในไทยเขามีช็อปมีสาขาให้คนไทยได้เลือกไหมคะไม่มีค่ะท่านผู้ชมบอกเลยว่าในประเทศไทยช็อป Channel Thailand เท่านั้นแล้วได้ราคาที่คุ้มกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยถูกต้องค่ะขอย้ำเลยว่าดีไซน์ที่คุณจะได้ไปในวันนี้ไม่ซ้ำกับท้องตลาดนะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อเราเปรียบเทียบกับงานจากประเทศอิตาลีที่มีชื่อเสียงในด้านสร้อยทองเคแล้วนะคะแต่ลักษณะของรูปแบบและลวดลายการตัดเหลี่ยมของแบรนด์ญี่ปุ่น President Club เนี่ยไม่เหมือนใครแตกต่างกันเนาะเอาจริงๆเราก็เคยได้มีโอกาสได้จับได้เห็นเนาะได้เป็นเจ้าของงานอิตาลีงานญี่ปุ่นเนี่ยพี่สังเกตเบลสังเกตว่าจะมีความละเอียดในเรื่องของการตัดลายเขาจะไม่เหมือนกับอิตาลีจะมีความรู้สึกว่าแยกกันได้ออกบ้างสำหรับงานของเขาเนาะคือต้องขอบอกก่อนว่าอิตาลีเนี่ยปกติการทำจิวเวลรี่ออกมาชิ้นนึงเนี่ยเขาจะใช้เครื่องจักรพี่เบลซึ่งเครื่องจักรเนี่ยถ้าเป็นอิตาลีเขาจะเน้นปริมาณจำนวนเขาจะออกมาทีเยอะเยอะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยถึงแม้เขาจะใช้เครื่องกรดเครื่องจักรแต่เขาต้องทำลวดลายที่มีความประณีตออกมาใช้เวลาทีละเส้นทีละเส้นพี่เบลนะคือเทียบกันไม่ได้กับอิตาลีเลยนะเขาเน้นปริมาณซึ่งตัวนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็จะคล้ายๆกับสายข้อมือมาเป็นเซตเดียวกันใช่ค่ะนะคะจะมีความถักโซ่เป็นดีไซน์แบบทริปเปิลถักโซ่นะคะ3เส้นประกบกันเขาจะมีโซ่นึงอย่างที่บอกแบมขอเน้นว่าลวดเนี่ยเอามาก่อนนะคะและมาเข้าเครื่องทำลายก็คือไดมอนด์คัตค่ะพอเสร็จแล้วก็นำมาตัดเป็นท่อนนะคะตัดเป็นท่อนเสร็จต้องมานั่งบิดให้มีเขาเรียกว่าอะไรความกลมมีขนาดเท่ากันทุกห่วงต่อเส้นนะคะต่อเส้นนะคะแล้วก็การนำข้อโซ่เจรไนเหลี่ยมเพชรเนี่ยแต่ละเส้นแต่ละห่วงมาเชื่อมด้วยวิธีการหลอมด้วยเลเซอร์ที่จะมีความแข็งแรงทนทานนะคะและลายก็จะไม่หายไปไหนด้วยถ้าเราใช้เลเซอร์พี่เบลใช่มันคมใช่มีความคมมันก็เป็นเทคนิคของเขานะถูกต้องค่ะใช้เลเซอร์ในการเจียเนี่ยคุณผู้ชมคะและเป็นขั้นตอนที่ทำด้วยมือทั้งหมดนะพี่เบลแล้วดูเส้นหนึ่งมีกี่ชิ้นนั่นคือผสมกันถูกต้องมีแค่ท่านเดียวที่จะได้ในประเทศไทยเส้นนี้จริงๆแล้วตีไปคือ 200,000 ถูกต้องค่ะถ้านับปัจจุบันนี้เทียบกับราคาทองน้องแบมบูเส้นนี้น่าจะเกิน 200,000 ไม่ได้ในราคานี้แน่นอนนะคะ 200,000 แล้วท่านผู้ชมดูเหลี่ยมของแต่ละห่วงมันสะท้อนแสงได้ดีเยี่ยมเหลือเกินอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเขามีน้ำหนักค่ะ
เพราะว่าทองค่อนข้างเยอะถูกต้อง31กรัมถูกต้องน้ำหนักทองก็จะหนักกว่าเส้นอื่นๆแต่ดูด้วยตาไม่ใช่น้ำหนักแบบนั้นนะท่านผู้ชมดูด้วยตาคือเป็นหลายบาทนะจริงหลายแสนอ่ะคือด้วยเทคนิคที่เขาทำออกมาดูเกลียวเขาสวยงามมากสวยมากท่านผู้ชมเป็นเกลียวที่แบบคืออย่างที่บอกว่ารอยต่อเขาจะไม่ได้ทำให้ติดแน่นเกินไปเพื่อที่จะให้มีความเคลื่อนไหวได้เป็นอิสระทำให้เล่นกับประกายไฟอย่างดีงานสวยจะอยู่บนผิวของเราอยู่บนเสื้อผ้าสีเข้มถูกต้องค่ะหรือซื้อไปเก็บแล้วนั่งมองดูค่ะก็ดูดีนะคะถูกต้องลงทุนเถอะเอาจริงนะลงทุนคุ้มพี่เบลตรงกลางเห็นไหมพี่เบลตรงกลางจะมีความแตกต่างคือเขาจะทำให้มีความหนามากกว่าส่วนด้านสร้อยด้านอื่นด้านบนนะคะซึ่งทำให้เพิ่มจุดเด่นที่อยู่ตรงกลางสร้อยเพราะว่าเวลาเราใส่สร้อยอย่างที่บอกว่าตรงกลางที่มาอยู่ตรงลำคอของเรานะคะก็จะเป็นจุดนำสายตาก่อนเหมือนจี้ตรงนี้ก็จะต้องดูหนานะคะจะได้มีมิติเนาะไล่ไปนั่นแปลว่าทองก็เยอะอย่างที่บอก31กรัมถูกต้อง 120,000 ไม่แพงมีท่านเดียวเท่านั้นจริงๆเส้นนี้อยู่กับผิวสวยมากความเกลียวเขาว่าเนาะความยาวอันนี้จะปรับระดับไม่ได้แต่ว่าเป็นไซส์เป็นความยาวที่กำลังดีสำหรับเอเชียเนาะ45เซนติเมตรใช่ตรงนี้ค่ะตัวล็อกก็คล้ายๆกับข้อมือเลยอ่ะคือเป็นบานพับนะคะพร้อมเซฟตี้อีกหนึ่งข้างเหมือนตัวสร้อยข้อมือเลยเข้ามาเป็นเซตกันวันนี้จะเลือกช็อปไปเป็นเซตก็ได้นะคะซึ่งตัวนี้อย่างที่บอกไม่ต้องใส่จี้ก็โดดเด่นได้สวยแล้วความเหลี่ยมทุกเหลี่ยมมุมของข้อต่อสร้อยคือทำให้คุณเนี่ยหรูหราอลังการสวยดูโดดเด่นที่เสียงโซ่เลยเป็นแบบท่านผู้ชมหรูมากน้ำหนักดีมากแล้วคือในสาคุณผู้ชมนะคะได้ราคาเนี้ยถูกต้องหาที่ไหนไม่มีงานแบบนี้ไม่มีในประเทศไทยนะคะถูกต้องจนอยากจะต้องนำเข้าจากญี่ปุ่นหรือไม่ก็ยุโรปยุโรปซึ่งโซนยุโรปยังไม่เคยเห็นลายที่ดูมีวอลลุ่มเรียบหรูขนาดนี้มาก่อนนะคะสวยมากไม่รู้นางแบบจะใส่แมทกับข้อมือได้ไหมคะเนาะอยากจะให้ใส่แมทกันเนอะให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าออกมาเนี่ยคุณจะเป็นมาดามนะคะจะเป็นเจ้าหญิงขนาดไหนแต่จริงใครใส่ก็สวยทุกเส้นในวันนี้เนาะก็อย่างที่บอกว่าถ้าเสื้อผ้านะคะคุณจะไม่ได้มีราคาขนาดนั้นขอเพียงแค่คุณมีเครื่องประดับดีๆชิ้นหนึ่งติดตัวไว้นะคะท่านผู้ชมคือไม่ว่าคุณจะใส่อะไรออกมามีของที่มีมูลค่าเพียงชิ้นเดียวประดับกายคุณเนี่ยคุณก็จะดูมีคุณค่าขึ้นมาทันทีคุณค่าอยู่ตรงนี้บางทีเสื้อผ้าอาจจะไม่ได้ต้องแบบหลักหมื่นหรืออะไรเนาะอาจจะแบบเนี่ยเสื้อผ้าในรายการเราเนี่ยแหละตัวละ 2,000 กว่าบาทแต่พอเรามีจิวเวลรี่อ่ะถูกต้องชั้นสูงดูคลาสสิกมันก็ปรับลุคของเราเนาะให้ดูแบบน่าเชื่อถือดูโดดเด่นดูสง่างามดูเอลิแกนซ์มันอยู่ที่จิวเวลรี่ด้วยคือเสริมบุคลิกของท่านผู้ชมอะนะคะสวยมากคือความยาวเขาก็จะมีความพอดีนะคะเลยไหปลาร้าลงมาใช่คือสุดค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะมีความเรียบหรูครั้งแรกอีกแล้วที่เราได้เห็นงานที่จิรนัยแบบถูกต้องแล้วก็เป็นงานนำเข้านะคะ ค่ะจากประเทศญี่ปุ่นทองคำแท้ 18K ถูกต้องค่ะทั้งหมดเลยจะตัวล็อกหรือตะขอก็เป็นงานทองนะคะโอ้โหบอกเลยว่าเขาบอกว่าการไล่ขนาดห่วงช่วงกลางใหญ่กว่าเนี่ยทำให้งานมีมิติมากคุณมองจากตาเปล่าๆนะดูมีมิตินะคะไม่ดูเท้าด้วยมันดูมีน้ำหนักใช่ดูแบบเราไม่ซ้ำแบบใครถูกต้องค่ะการใส่งานแบบนี้เนี่ยมันทำให้แบบอาจจะมีคุณผู้ชมเป็นชิ้นเดียวในประเทศไทยอ่ะมันคือความภาคภูมิใจใช่แล้วก็อย่างที่น้องแบมบูได้กล่าวมาตลอดเลยนะคุณผู้ชมลงทุนกับอะไรลงทุนกับทองมันมีมูลค่าเก็บไว้อีกปีหน้าก็ราคาขึ้นละไม่ต้องรอ10ปีหรอกมิหนำซ้ำถ้าเราไม่อยากได้แล้วเราไปขายต่อคุณจะแย่งกันด้วยซ้ำเพราะว่าอย่างที่บอกราคาทองสูงขึ้นด้วยนะคะและดีไซน์เนี่ยแปลกตาไม่ซ้ำใครงานดูเป็นงานไฮเอนด์นะคะไม่ว่าแบรนด์แพงๆนะคะยังไม่มีรูปแบบนี้เลยท่านผู้ชมสวยมากแล้วเป็นอย่างที่บอกนะคะเป็นดีไซน์ทริปเปิลทริปเปิลคือ3การนำ3ห่วงค่ะก็คือห่วงนึงเขามาซ้อนกันในห่วงเดียวนะคะแล้วทุกห่วงเนี่ยก็คือทำด้วยมือบิดด้วยมือเกลียวเหลี่ยมเพชรทุกอย่างเนี่ยนึกจะบอกว่าบิดด้วยใจไม่ได้ต้องบิดด้วยมือเนาะมือด้วยแล้วก็ใส่ใจด้วยทำให้งานเนี่ยออกมา
พิ่มมูลค่านะคะดูมีคุณค่าทางจิตใจแล้วก็ทางสายตาแล้วก็ทางสังคมด้วยท่านผู้ชมชอบทางสังคมออกงานของต้องมีนะคะถูกต้องค่ะงานชิ้นนี้คุณพี่จะได้ลุคที่โดดเด่นค่ะข้อมือก็มีท่านเดียวใช่ไหมค่ะมีน้อยมากใช่เส้นที่ 99,000 เนาะค่ะใช่ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บอกว่างานนี้อย่างที่บอกว่าเขาใช้ฝีมือใช้เวลาช่างต้องมีประสบการณ์จริงๆราคาก็เลยจะสูงมากในคอลเลกชันนี้นะขอย้ำว่าในคอลเลกชันนี้จะสูงที่สุดนะคะสำหรับดีไซน์แบบนี้เพราะว่าเส้นนี้ต้องใช้การผลิตนะคะที่ซ้ำซ้อนแล้วก็ใช้เวลานานมากใช่คือช่างเขาประณีตมากนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแบรนด์ของญี่ปุ่นเนี่ยจุดแข็งของเขาเลยคือวิทยาการในการผลิตแล้วก็ความคิดริเริ่มบอกเลยว่าจะต้องมีความคิดที่ครีเอทีฟมากๆนะในการคิดลวดลายแล้วก็ทำกำหนดลวดลายลงไปที่จะปั๊มออกมาจากเครื่องจักรได้ด้วยซึ่งบอกเลยว่าไปอิตาลีไปประเทศชั้นนำที่ผลิตสร้อยทองเคไม่มีไม่มีงานนี้ไม่มีแล้วอย่างที่บอกนะคะเส้นเดียวในประเทศไทยถูกต้องค่ะคุณพี่ช็อปณตอนนี้เลยค่ะได้รับไปใส่สวยๆเนี่ยเก็บไว้เป็นมรดกสวยมากบอกเลยว่าพี่เบลโชว์สร้อยข้อมือที่เป็นดีไซน์เหมือนกันมาเป็นเซตนะคะคือพอเราซื้อไปทั้งสองเส้นเนี่ยในราคาลงทุนประมาณนะคะ200,000-300,000ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมเก็บอยู่ในกรุเหมือนเก็บสมบัติก็ได้หรือเอาออกมาใช้เนี่ยก็ดูโดดเด่นไม่ซ้ำใครคลาสสิกได้ทุกยุคและเป็น complete look ด้วยก็คือทั้งสร้อยข้อมือพอดีแล้วเป็น perfect matching ของเขาแบบเดียวกันเลยคนที่ใส่อะไรเป็น matching ก็คือมีคลาสถูกต้องอย่างที่เราทราบกันดีอะไรที่มาเป็นเซตนะคะรวมแล้วเซตนี้ 219,000 ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าไม่แพงค่ะไม่แพงถ้าเทียบกับราคาทองในปัจจุบันถูกต้องค่ะงานฝีมือ made in Japan ด้วยเซตนี้ผ่อนได้นะคะ 36,500 บาทค่ะ 0% 6เดือนใครอยากได้แล้วอยากไม่อยากจ่ายตุ้มเดียวค่ะผ่อนเอาก็ได้ค่ะเบาๆยังไงก็คุ้มนิดเดียวเท่านั้นนะคะเซตนี้คุ้มจริงน้องแบมบูชอบเนาะแบมชอบมากเชียร์เลยนะคะคือเซตนี้นะคะเป็นอันดับ2ในใจแบมในคอลเลกชันนี้ที่เอามาฝากกันอันหนึ่งคือเลยค่ะระยะแหละค่ะระยะที่แบมใส่อยู่คือโดดเด่นจริงๆอันนั้นอันนี้ก็โดดเด่นไม่ซ้ำใครแล้วแต่ความชอบของท่านผู้ชมคือที่จริงเราจะซื้อไปหลายๆแบบก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกนะคะชีวิตนึงเนี่ยเราต้องออกงานถูกค่ะนะต้องพบเจอผู้คนการที่เราจะเสริมให้ตัวเองดูมีมูลค่าแล้วก็โดดเด่นทางสังคมได้เนี่ยก็คือคุณต้องมีเครื่องประดับดีๆสักชิ้นนึงค่ะฝากไว้เนาะเซตนี้ให้ตัดสินใจกันแต่อย่าช้านะคะเพราะว่าแต่ละชิ้นอย่างที่บอกท่านเดียวในประเทศไทยที่จะได้รับไปเลยนะคะใช่ค่ะอีกแป๊บนึงอ่ะมีอีกเส้นนึงที่เมื่อกี้เราก็มีสร้อยข้อมือที่ออกแบบมาให้เข้าเซตกับเขาถูกต้องแล้วก็ขออนุญาตแนะนำสร้อยคอไปด้วยเลยข้อมือ 18,000 มี2เส้นใช่ไหมคะค่ะถูกต้องสร้อยคอเราก็เลือกมาให้พอดีกันมี2เส้นเหมือนกัน 38,000เส้นนี้เนี่ยคุ้มค่าในการจ่ายมากนะคะคือแบมบอกเลยว่าสำหรับตัวนี้เนี่ยมองด้วยตาเหมือนคุณได้ทองไปเป็นบาทๆเลยนะหลายบาทนะแต่ด้วยเทคนิคพิเศษของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทำให้งานเนี่ยดูหนาใหญ่มีวอลลุ่มแต่พอใส่ออกมาจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกเบาสบายไม่รู้สึกเถอะทะและด้วยความเป็นทอง 18K นะคะที่มีประกายความเงางามอยู่ในตัวมันอยู่แล้วและเพิ่มความทนทานของมันนะคะคือตัวนี้เนี่ยใส่ออกมาแล้วเนี่ยเสริมบุคลิกทำให้คุณดูหรูหรานะคะโออาบอกเลยว่าต้องโออาจริงๆใช่โออาก็ค่อนข้างที่จะคลาสสิกในดีไซน์ของเขาออกแบบมามันก็คือมีความเรียบหรูแต่ในความเรียบเขาจะมีรายละเอียดที่ซ่อนอยู่อย่างที่น้องแบมบูบอกนะคะต้องการเขาจะมีเป็นสองพื้นผิวใช่ด้านที่พี่เบลกำลังชี้อยู่ตอนนี้นะคะเป็นด้านที่มีการใส่ texture ลงไปนะคะซึ่งการแต่งลายแบบ texture เนี่ยทำให้มีพื้นผิวที่สามารถเล่นกับแสงตัวลายของเขานะคะเพราะว่าเขามีหักมุมนะคะแล้วเป็นเครื่องกดลายนะคะตัวนี้เนี่ยต้องใช้เครื่องกดอัดแบบเฉพาะพิเศษของแบรนด์ด้วยก็อย่างที่บอกว่าถ้าได้ดูจริงๆใกล้ๆถ้าคุณลูกค้าได้รับไปนะคะมันจะมีเส้นที่เหมือนเงาอ่ะโดนขึ้นมาถูกต้องค่ะแล้วพื้นข้างในมันจะเป็นเหมือนขัดลายถูกต้องอยู่อีกหนึ่งระดับลงไปมันก็จะดูแบบมีมิติส่วนอีกวันหนึ่งในเส้นเดียวกันเบื่อๆเปลี่ยนอารมณ์อยากจะสลับนะคะอีกด้านหนึ่งใส่ที่มือแล้วกันเรียบหรู
อันนี้ไม่ได้มีลายนะคะเพราะว่าอีกด้านนึงเนี่ยเขาจะมาเป็นในแนวแบบทำแบบเรียบค่ะขัดเงาอย่างดีก็จะวิ่งขึ้นมาใช่โอ้โหรวยจังเลยท่านนี้อุ้ยสะท้อนแสงได้ดีคือแสงของเราเนี่ยไม่ได้เปิดแสงเพื่อที่จะให้ดูหลอกตาเลยไม่ต้องเลยค่ะเป็นแสงธรรมดาธรรมดาเลยแสงสีขาวใช่อยู่ไกลเราขึ้นไปค่ะอย่างที่บอกทองเนี่ยมีมูลค่าในตัวของเขาอยู่แล้วทองแท้ไม่ว่าจะผลิตอะไรเนี่ยมันก็ดูโดดเด่นแหละแต่อันนี้เพิ่มความโดดเด่นโดยการทำลายรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ President Club จากประเทศญี่ปุ่นของแบรนด์เขานะคะเชื่อมั่นการันตีได้เลยคุณผู้ชมวันนี้เปิดเข้ามาเอ็นแนะนำอะไรกันเปิดตัวแบรนด์ใหม่แต่จริงผู้ผลิตก็เคยนำมาฝากเราแล้วในไซส์ที่เล็กถูกต้องสไตล์ที่เล็กอาจจะมีห้อยเพชรอะไรกันนิดหน่อยด้วยนะแต่วันนี้เนี่ยคุณผู้ชมขางานชิ้นใหญ่ขึ้นมาที่เหมาะคุณลูกค้ารายการเราใช่ค่ะให้สมฐานะกันนิดนึงนะคุณผู้ชมใส่ออกงานก็ต้องนี่แหละค่ะดูดีมีระดับเส้นนี้ก็คือไปแมทกับข้อมือข้อมือ 18,000 คือราคานี้คือแบมอยากจะจัดเองสักเส้นนึงอะค่ะเพราะว่า 18,000 บาทกับลวดลายที่ไม่ซ้ำใครในท้องตลาดเนอะแล้วก็ได้ทอง 18K ไปเต็มๆแบบนี้เนี่ยให้ใจเลยใช่คือราคาเบามากนะ 18,000 บาทอันนี้ 38,000 ค่ะซึ่งสร้อยคอเนี่ยเขาก็จะสามารถปรับระดับได้ด้วยนะพี่เบลตัวนี้เป็นซิลิคอนสไลด์บอลใช่เป็นลิขสิทธิ์เอกลักษณ์ของทางประเทศญี่ปุ่นเขาก็จะมีตะขอนี่แหละสปริงที่ไว้เปิดปิดแล้วก็ปรับระดับตรงด้านนี้อีกประมาณ5เซนความยาวไม่ต้องกลัวจะหลุดนะคะเพราะว่าด้านในบอลเนี่ยเขาจะมีซิลิโคนอยู่ด้านในเนาะสวยหรูดูแพงแต่คุณผู้ชมช้อปปิ้งในราคาที่แบบเบาที่ไหนในประเทศไทยแต่วันนี้เนี่ยนาทีทองของเราก็ต้องบอกนะคะว่าคุ้มมากราคาคุ้มจริงๆอยู่ที่นี่แล้วไปช้อปปิ้งกันดีกว่ากับป๊อปอัพแวลูของเราค่ะแบบมีจุดเด่นดูไม่ได้เรียบไปเลยสักทั้งเส้นค่ะค่ะคือตัวเรือนทั้งเส้นเนี่ยจะเงางามแล้วก็งดงามจากประกายอันหลากหลายที่เกิดจากตัวเรือนที่มีลูกเล่นแตกต่างกันสวยมากนะสวยมากลักษณะของสร้อยมันจะเป็นแบบกลมเลยนะคะถูกต้องเป็นแนวกลมใช่เส้นนี้ทำมาเป็นทรงกลมน้ำหนักประมาณ 9.4 กรัมคือน้ำหนักทองของเขาค่ะแต่ใส่สบายนะคะถูกต้องคือทองที่เป็นทองเคทองกรัตเนี่ยมันจะมีความเบาใช่แล้วในการผลิตแต่ผู้ชมไม่ต้องกังวลนะคะได้รับไปทำไมเบาแต่ของแท้แน่นอนของแท้ใช่ค่ะคืออย่างที่บอกว่าถ้าคุณได้ทองแท้มีความวิบวับหรูหรามีมูลค่าในตัวอยู่แล้วและถ้าการใส่สร้อยเนี่ยถ้าเราใส่หนาๆหนักๆเนี่ยเวลาคุณเคลื่อนไหวตัวหรือจะไปไหนอากาศร้อนมันก็จะรู้สึกเหนอะหนะแล้วก็เทอะทะเนาะแต่แบรนด์ญี่ปุ่นตัวนี้เนี่ยเทคนิคพิเศษนะคะที่เขาทำขึ้นมาตัวนี้เนี่ยทำให้มีความเบาบางสบายคุณใส่ได้รู้สึกแบบเหมือนไม่ได้ใส่อะไรไม่ต้องคิดว่าเอ้ยสร้อยฉันหายหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใส่อยู่แต่ไม่รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าอึดอัดรำคาญหรือว่าเกี่ยวผิวเห็นไหมคะประกายของเขาสวยมากการเล่นประกายเพราะว่าเขาขัดเงาอย่างพิถีพิถันด้วยงานทุกอย่างขอเน้นว่าทำมือนะคะทำมือไม่คมนะเอาจริงๆไม่บาดผิวด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่าใส่สบายณตอนนี้นาทีทองของเรามีแค่3ท่านผู้โชคดีจาก 66,000 ที่เป็นราคาที่เราตกลงพูดคุยกันก่อนหน้าสถานการณ์นี้แล้วนะคะท่านนำเข้าณตอนนี้นำเข้าณตอนนี้คือท่านผู้ชมคูณ3คูณ4คูณไปเลยค่ะจากราคา 66,000 ราคานี้ไม่ได้แน่นอนเลยนะคะก็มีน้อยท่านใช่ค่ะถ้าในวันนี้ในวันที่เราเปิดตัวแบรนด์เนี่ยถ้าอยากเชียร์ก็คือเส้นนี้เส้นนี้เลยแบมก็อยากเชียร์เนาะป๊อปอัพแบรนด์ซึ่งอย่างที่บอกว่าคนไทยเราก็ชอบใส่ทองนะถ้าเราจะเห็นกันเนาะไม่ว่าคุณจะสีผิวไหนเนี่ยอย่างที่บอกทองเขามีมูลค่ามากคุณใส่คุณจะใส่เสื้อผ้าธรรมดาธรรมดาคุณใส่ทองขึ้นมาคุณก็ดูโดดเด่นในดูเสริมลุคก็กลายเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาขึ้นมาเลยเพราะงานแบบนี้นะคะก็ต้องเป็นบุคคลที่เอ็กซ์คลูซีฟนิดนึงถึงจะได้ครอบครองได้เป็นเจ้าของของเขาเนี่ยค่ะจะต้องเดินทางไปไกลถูกต้องแต่วันนี้นะคะอยู่ที่บ้านค่ะคุณผู้ชมจะจ่ายเงินหน้าบ้านจะตัดบัตรเครดิตได้หมดเลยทุกช่องทางฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศเราจะส่งให้อย่างดีอยู่แล้วนะคะวันนี้เลยราคาดีมากแล้วแบบเขามีความนุ่มนวลใช่ตรงข้อต่อที่เจือเป็นแบบลูกบอลแล้วมารอยเข้าด้วยกันตรงนี้มันก็มีความเฟล็กซิเบิลนะคะหรือแม้แต่ที่เป็นแผ่นแล้วตีเกลียวแล้วมาประกอบเข้าไปมันก็ไม่ได้คมบาดผิวถูกต้องคือบอกก่อนว่ารอยต่อทำไมท่านพี่เบลเห็นว่าอุ๊ยดูเฟล็กซิเบิลจังเลยอ่ะดูแบบใส่แล้วไม่รู้สึกบาดผิวเพราะว่ารอยต่อเนี่ย
เขาจะไม่ได้ประกบแบบแน่นค่ะท่านผู้ชมพอเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยทำให้ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเขาสามารถขยับเคลื่อนไหวได้ตามธรรมชาติของเขานี่คือการโชว์เหลี่ยมมุมเหรียญเพชรที่เขาไดมอนด์คัตมาอย่างดีด้วยคุ้มที่สุดนะตอนนี้2ท่านผู้โชคดีสุดท้ายที่ได้รับไปเลยนะคะขอบพระคุณคุณผู้ชมที่เชื่อใจเราช้อปปิ้งกันไปรับรองไม่ผิดหวังไม่เสียใจแน่นอนทองขึ้นอยู่แล้วขึ้นทุกวันเลยนะตอนนี้ทองบาททองกะรัตก็ราคาขึ้นเหมือนกันอย่างที่ได้เห็นกันน้องแบมบูนี่คือแบรนด์จากญี่ปุ่นอายุประมาณ50ปีความเชี่ยวชาญความชำนาญเรามั่นใจได้แล้วก็เส้นนี้นะคะปรับระดับได้นะคะเป็นซิลิโคนบอลอยู่ทางด้านหลังตรงนี้ปรับได้ง่ายๆแต่ว่าท่านผู้ชมเวลาทำก็ถนอมเขาหน่อยเนาะอย่าดึงกระชากแรงนะคะแต่จริงมันแข็งแรงอยู่แล้วแข็งแรงแข็งแรงแล้วตัวตะขอล็อกนะคะที่เป็นสปริงเนี่ยเขาก็สามารถทำออกมาในขนาดพอเหมาะเพราะปกติความกังวลของเราคือใส่ยากตัวนี้เนี่ยก็สามารถเข้าเล็บล็อกเล็บเราได้อย่างดีแล้วก็แกะง่ายกะง่ายทุกอย่างตัวสปริงต่างๆเป็นทอง 18K 2ท่านกับนาทีทองราคานี้แค่ชั่วโมงนี้เลยนะคะถ้าไหนสนใจรีบช้อปปิ้งเหลือ40วิแล้วน้องแบมบูเวลาใกล้หมดแล้วคือท่านผู้ชมแบมขอเน้นย้ำว่าแบรนด์ President ขอโชว์ความเป็นแบรนด์เขาก่อนเพราะว่าซื้อของในราคาหลักหมื่นขนาดนี้นะคะเราก็ต้องคำนึงว่าแบรนด์เขาเนี่ยน่าเชื่อใจขนาดไหนเขาเป็นบริษัทนะคะที่ผลิตชิ้นส่วนให้กับทางยุโรปเหนือแล้วก็อิตาลีที่เป็นประเทศที่ชั้นนำของการผลิตสร้อยทองเคและคุณจะได้ในลวดลายที่มีความแตกต่างไม่เหมือนใครยุโรปก็ไม่มีนะคะและได้ทองแท้ไปเต็มๆคุ้มมากในวันนี้ก็รายการเราก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมน้องแบมบูที่วันนี้ตัดสินใจสั่งซื้อกันไปแล้วก็ต้องขอบพระคุณน้องแบมบูมากๆขอบพระคุณนะคะวันนี้ที่ให้เกียรติมาแนะนำผู้คุยกันชั่วโมงหน้ามีสิ่งดีๆอยู่ชั่วโมงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งความพรีเมียมของเราในชั่วโมงนี้เปิดตัวครั้งแรกกับแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นนะคะ President Club นาทีทองของเรา 39,900 บาท2ท่านผู้โชคดีในประเทศไทยที่ได้รับไปเลยนะคะสวยมากจริงๆชิ้นนี้ค่ะแล้วก็ไอเทมถัดมานะคะอีกหนึ่งงานแบบใหม่ที่เชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยมีการดีไซน์แบบทริปเปิลแล้วก็มีการเจียทองทุกชิ้นทุกเส้นนำมาประกอบกัน 99,000 บาทท่านเดียวเท่านั้นนะคะทองหนัก18กรัมค่ะแล้วก็ไอเทมถัดมาอันนี้เป็นสร้อยคอทอง 18K ดีไซน์เป็นแบบระยะนะคะดีไซน์นุ่มนวลทำยากมากๆต้องอาศัยเครื่องมือนะคะพิเศษมากๆ 59,000 บาทจาก 83,000 บาทจำนวนจำกัดแล้วก็ปรับระดับได้ค่ะชิ้นถัดมานะคะงานดีไซน์เก๋ชิ้นนี้เนี่ยใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายเลยนะคะรหัส118410ค่ะก็ดีไซน์มาเป็น2ผิวด้านนึงจะขัดเงาด้านนึงก็จะมีการปั๊มลายมา 18,000 บาทมีจำกัดนะคะชิ้นถัดมานี้เป็น